เหมือนตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนที่จะทำความฝันของตัวเองมันก็คงจะมีอุปสรรคต่างๆมากมายที่ทุกคนอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากจะให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทำให้เต็มที่ตั้งใจทำความฝันของทุกคนให้สำเร็จแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ตลอดค่ะขอบคุณค่ะ